ต่อไปนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการหลากหลายที่จะช่วยคุณสร้างและรักษาสภาวะยินดีและพลังงานบวกให้คงอยู่เรื่อยไปและแน่นอนว่ามันจะมีหลายเทคนิคก็ลองฝึกหลายเทคนิคดูได้เทคนิคไหนที่คุณชอบก็แค่ทำซ้ำและสร้างสภาวะจากเทคนิคนั้นที่คุณชอบการใช้กฎแห่งการดึงดุดให้เต็มที่และสร้างชีวิตที่คุณฝันถึงมีหลายวิธีขอ้อ 1. ใช้การพูดย้ำของคุณทุกๆวันขออ้อ2 จดบันทึกการขอบคุณของคุณทุกๆวันข้อ 3. ใช้สมุดวิสัยทัศน์หรือว่าดรีมบอร์ดของคุณทุกๆวันข้อ 4. ใช้เวลาแต่ละวันในการสวดมนต์หรือนั่งสมาธิข้อหซื่อตรงต่อจุดมุ่งหมายของคุณข้อ 6. เชื่อมั่นในความฝันของคุณข้อ 7. เพ่งจิตใจไปที่ความเป็นบวกเท่านั้นข้อ 8. อยู่ในสภาวะจิตของความสำน,นึกรู้คุณโดยตลอดข้อ9 จิตนาการสร้างภาพชีวิตที่คุณปรารถนาข้อ10สเสนหากับชีวิตของคุณข้อ11มีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ข้อ12จงกลายเป็นความสุขก่อนที่จะมีความสุขจริงๆข้อ13ทําทำสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกดีหาสิ่งดีในทุกสถานการณ์ให้พบข้อ14เชื่อและฟังเสียงภายในใจของคุณข้อ15ตอบสนองต่อผลตอบกลับทั้งหมด ทั้งภายในและภายนอกข้อ 16. บหทำตามความคิดที่โดนใจของคุณข้อ 17. เต็มใจที่จะรับความเสี่ยงข้อ 18. ก้าวไปข้างหน้าด้วยพลังแห่งความเชื่อมั่นข้อ 19. บกประหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่คุณเห็นและรู้สึกข้อ 20. นึกถึงกฎแห่งการหนึ่งดูดได้โดยมีความไว้วางใจเชื่อใจปล่อยวาง และปลดปล่อยสิ่งนิคุณต้องการให้กับเบื้องบนต้นกำเนิดจักรกวาลและจากกุญแจปลดล็อกทั้งหมดนี้จะขอขยายความเรื่องของการพูดย้ำนะครับหรือว่า affirmation การพูดย้ำเนี่ยเป็นหนึ่งในหลายวิธีอันทรงพลังที่จะสร้างกู้สมพงทางแรงสันจเทือนเพื่อดึงดูดสิ่งนิคุณต้องการเข้ามาในชีวิตจำไว้เลยว่าสิ่งที่เหมือนการจะดึงดูดกันเข้ามาเพราะฉะนั้นคุณจดจอกับอะไรคุณโฟกัสไปที่ไหน ทุกอย่างจะถูกดึงดูดตามพลังงานนั้นทุกๆความคิดที่คุณคิดและทุทกๆคำพูดที่คุณพูดคือการตอกย้ำอย่างหนึ่งความคิดและคำพูดของคุณคือการประกาศว่าคุณคิดว่าคุณจะเป็นใครและคุณจะมองเห็นโลกเป็นอย่างไรทุกๆครั้งที่คุณคิดความคิดลบหรือคิดในแง่ลบเกี่ยวกับตัวเองคุณกำลังยืนยันว่ามันเป็นความจริงส่วนตัวสำหรับคุณแต่โชคดีที่ความคิดและการพูดบวก ก็ส่งผลแบบเดียวกันการพูดย้ำในงแง่บวกอย่างแข็งแรงแข็งแกรง่งคือเครื่องมืออันทรงพลังที่สุดในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเองและมันก็เป็นส่วนประกอบสําคัญนะครับในการสร้างชีวิตที่คุณปรารถนาพวกมันทํางานโดยการทดแทนอย่างจงใจเข้าไปในความคิดอันจํากัดเข้าไปในความเชื่อที่เป็นลบและเข้าไปแทนที่การพูดกับตัวเองที่คุณทําและปลูกฝังตัวเองมานานหลายปีด้วยคําแถลงการที่เป็นบวก ซึ่งยืนยันเกี่ยวกับคุณที่คุณต้องการว่าจะเป็นอะไรจะมีประสบการณ์ชีวิตยอย่างไรทั้งที่คุณตั้งใจและไม่ตั้งใจเป้าหมายณนะจุดนี้ก็คือการฝึกสร้างคําแถลงการที่เป็นบวกที่จะฝึกตอกย้ํากับตัวเองทุกเช้าหรือว่าก่อนนอนหรือบ่อยครั้งที่คุณสะดวกเพราะมันจะเสริมพลังให้กับตัวคุณและมันจะให้แรงบันดาลใจกับคุณหรือว่ายกระดับจุดหนักเหทางอารมณ์ของคุณมันมีการพูดย้ำสองแบบที่เราจะกล่าวถึง การพูดย้ำเชิงบวกและการพูดย้ำเกี่ยวกับเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงอย่างแรกให้คุณฝึกพูดกับตัวเองก่อนว่าคุณจะเป็นอะไรจากนั้นจึงพูดและทําในสิ่งที่คุณต้องทําการพูดย้ำเชิงบวกเนี่ยจะยืนยันความเชื่อที่เป็นบวกเกี่ยวกับตัวคุณเองและชีวิตต่อไปนี้คือตัวอย่างการพูดย้ำเชิงบวกหรือว่า affirmation นะครับชีวิตของฉันสมบูรณ์ล้นเหลือในทุกๆทาง ฉันประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ฉันทำชีวิตฉันเต็มไปด้วยความรักและความสวยงามฉันถูกนำทางและป้องกันโดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฉันกำลังดึงดูดความยินดีและร่ำรวยเข้ามาในชีวิตฉันตื่นเต้นที่มีชีวิตอยู่ฉันเชื่อว่าทุกสิ่งเป็นไปได้ฉันเป็นที่รักฉันสามารถทำทุกอย่างได้ฉันสร้างความแตกต่างในโลกใบนี้ได้ คำประกาศง่ายๆเกี่ยวกับใครที่คุณต้องการจะเป็นและความรู้สึกที่คุณต้องการรู้สึกเหล่านี้ทรงพลังมากนะครับและพวกมันเนี่ยจะช่วยเข้าไปแทนที่ความเชื่อลบและความเชื่อที่จํากัดของคุณซึ่งอยู่ภายในใจิตใจซึ่งคุณอาจจะมีมาตลอดในอดีตทั้งที่คุณรู้ตัวและไม่รู้ตัวบางครั้งเนี่ยมันก็คอยขัดขวางคุณความคิดที่ฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกเก่าๆจะถูกโปรแกร,รมใหม่โดยการพูดย้ำเชิงบวก แล้วเปลี่ยนไปเป็นความรู้สึกและภาพแง่บวกอันแข็งแกร่งครับคุณควรจะสร้างการพูดย้ำชิงบวกของตัวเองและใช้มันเป็นประจำทุกวันสิ่งที่คุณจะพูดย้ำทุกข้อจะได้ผลดีที่สุดเมื่อพวกมันถูกอ่านและพูดซ้ำๆในหลายครั้งต่อวันจงทำอย่างคงเส้นคงวามันมักจะใช้เวลาประมาณ30วันในการโปรแกร,รมรูปแบบความคิดใหม่จงพูดย้ำในสิ่งบวกออกมาดังๆด,ด้วยความรู้สึกมีอารมณ์ร่วม สัมผัสถึงอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณการทำซ้ำพูดซ้ำอย่างต่อเนื่องจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นและโปรแกรมใหม่เพื่อผลลัพธ์ที่ทรงพลังมากขึ้นคุณสามารถพูดซ้ำๆในขณะที่จ้องตาตัวเองในกระจกพูดย้ำว่าคุณวิเศษแค่ไหนและชีวิตของคุณยิ่งใหญ่แค่ไหนรู้สึกถึงมันเชื่อในมันและรับมันมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณทั้งหมดคุณกำลังสร้างภาพของตัวเองภาพใหม่ สร้างทัศนคติเชิงบวกและฝังระบบโปรแกรมความเชื่อภายในที่เป็นบวกมากขึ้นส่วนการพูดย้ำเกี่ยวกับเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงจะยืนกรานเกี่ยวกับความฝันความปรารถนาและเป้าหมายอันเฉพาะเจาะจงของคุณราวกับว่ามันสำเร็จแล้วการพูดย้ำชนิดนี้เป็นคำแถลงการที่บรรยายถึงเป้าหมายในสภาวะที่มันเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเช่นฉันกำลังฉลองที่ฉันเนี่ยรู้สึกเบาสบาย และมีชีวิตชีวาในรูปร่างอันสมบูรณ์แบบเป็นต้นนะครับการพูดย้ำเหล่านี้จะช่วยให้คุณสร้างประสบการณ์อารมณ์ที่ดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการเข้ามาเร็วขึ้นด้วยความรู้สึกยินดีความสุขเบิกบานใจความตื่นเต้นความมั่นใจความรู้สึกปลดปล่อยความสงบภายในและในที่สุดคุณกำลังสร้างแรงสั่นสะเทือนเพื่อบรรดาลรูปประธรรมที่คุณต้องการดึงดูดให้เกิดขึ้นทุกความคิดที่เราคิด กำลังสร้างอนาคตของเราเสมอสิ่งให้เราพูดก็เช่นเดียวกันการพูดย้ำเหล่านี้สร้างความคาดหวังทางบวกว่าคุณจะบรรลุเป้าหมายอย่างแน่นอนมันสร้างความเชื่อมั่ที่เป็นโปรแกรมให้กับคุณและพวกมันจะไปเพิ่มความปรารถนาและแรงกระตุ้นของคุณให้ลงมือทํามากขึ้นเพื่อเป้าหมายและความฝันเหล่านี้ยิ่งไปกว่านั้นนะ,นะครับจริงๆแล้วพวกมันเนี่ยยังได้ทําบางอย่างที่น่าอัศจรรย์ พวกมันเริ่มโปรแกร,รมระบบค้นหาเป้าหมายอัตโนมัติในสมองของคุณขึ้นมาใหม่สมองของเราเนี่ยเมื่อได้รับคําสั่งมันก็จะมีเรดาร์ไปค้นหาคลื่นพลังงานความถี่ที่เหมือนกันเข้ามาและเพื่อที่คุณจะได้เริ่มตระหนักมากขึ้นเกี่ยวกับผู้คนเงินทรัพยากรและแนวคิดที่ช่วยให้คุณบรรลุปเป้าหมายจริงๆจําไว้เดี๋ยวว่าทรัพยากรเหล่านี้มีเหลือเฟืออยู่ตลอดเวลาแต่สมองของคุณได้กรองมันออกไปเพราะฉะนั้น คุณจะโปรแกรมการกลั่นกรองขึ้นมาใหม่ด้วยการพูดย้ำอย่างสม่ำเสมอตอนเช้าระหว่างวันหรือว่าก่อนนอนก็ได้เพื่อขยายการรับรู้และมีสติให้มากขึ้นต่อไปนี้เป็นแนวทางเพื่อที่คุณเนี่ยจะได้สร้างการพูดย้ำเกี่ยวกับเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงของคุณเองการพูดย้ำจะต้องเป็นบวกหลีเกเลี่ยงการใช้คำว่าไม่ในการพูดย้ำการพูดย้ำจะต้องพูดด้วยประโยคของปัจจุบัน และคุณจะต้องเชื่อว่ามันเป็นเช่นนั้นแล้วคุณมีแล้วได้รับแล้วการพูดย้ำจะต้องค่อนข้างใช้ประโยชน์ที่สั้นและเฉพาะเจาะจงจงเริ่มต้นการพูดย้ำด้วยคำว่าฉันกำลังฉันมีฉันเป็นการพูดย้ำใช้คำที่บรรยายการกระทำรู้สึกถึงอารมณ์เมื่อคุณพูดย้ำก็สามารถใช้ได้การพูดย้ำเป็นเรื่องส่วนตัวพูดย้ำเพื่อพฤติกรรมของคุณเองไม่ใช่คนอื่น ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของประโยคการพูดย้ำเกี่ยวกับเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงคุณก็สามารถที่จะเขียนในสมุดนะครับแล้วก็ทำในแบบของคุณได้อันนี้คือตัวอย่างครับฉันกำลังรู้สึกเบิกบานใจและมีชีวิตชีวาในขณะที่เล่นสโนวบบอร์ดลงมาจากภูเขาฉันกำลังรู้สึกภูมิใจในขณะที่ฉันยินดูบ้านที่ฉันสร้างขึ้นมาด้วยเงินสดและด้วยตัวเองฉันกำลังตื่นเต้นในขณะที่มองคำสั่งซื้อสินค้าใหม่และแน่นอนว่า ฉันเนี่ยมีเงินมากมายเพียงพอที่จะจ่ายให้กับชีวิตที่ฉันต้องการฉันกำลังรู้สึกภูมิใจที่เรียนจบได้เป็นอันดับต้นของฉันฉันกำลังเฝ้าดูอย่างมีความสุขในขณะที่ครอบครัวของฉันหัวเราะและหยอกเยา้าท่ามกลางหิมะที่สวิตเซอร์แลนด์ฉันกำลังเดินผ่านประตูบ้านในฝันหลังใหม่อย่างมีความสุขและหลังจากที่คุณเนี่ยฟังพอดแคสต์นี้จบแล้วนะครับ ขอให้คุณเนี่ยได้เขียนใส่สมุดของคุณเกี่ยวกับการพูดย้ำเชิงบวกหรือว่าเกี่ยวกับเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงก็ได้ฉันมีฉันเป็นฉันกำลังและคุณจะอ่านมันทุกเช้าและก่อนนอนครับโดยการมีอารมณ์ร่วมกับมันคุณอยากจะได้ผลลัพธ์อะไรให้เขียนใส่ลงไปได้เลยครับวิธีการใช้การพูดย้ำของคุณข้อหนึ่งพูดย้ำอย่างน้อยสองถึงสามครั้งต่อวันช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือให้มันเป็นสิ่งแรกที่คุณทำในตอนเช้า กลางวันและก่อนนอนข้อสองทมาเป็นพิเศษกับการพูดย้ำสองสาอย่างมันได้ผลดีกว่ามากเมื่อเทียบกับการพูดย้ำกับจำนวนเรื่องที่มากมายมหาศาลแต่พูดได้น้อยครั้งข้อสพูดย้ำออกมาดังๆถ้าเป็นไปได้แต่ถ้าไม่สะดวกให้อ่านมันอย่างเงียบๆกับตัวเองข้อสหลับตาและนึกภาพตัวเองว่าเป็นอย่างที่พูดย้ำเห็นภาพนั้นผ่านดวงตาคุณราวกับว่า มันเกิดขึ้นรอบตัวคุณอย่างที่คุณต้องการเห็นมันจริงๆในชีวิตข้อ 5. ได้ยินเสียงเห็นภาพที่แน่จะเกิดขึ้นราวกับว่าคุณสําเร็จแล้วคุณได้ประสบกับความสําเร็จอย่างที่คุณพูดแล้วรวมไปถึงเห็นคนที่อยู่ณเวลานั้นกับคุณฟังคาพูดให้กําลังใจและถ้อยคํายินดีของคนอื่นที่เขายินดีกับคุณข้อ 6. รู้สึกถึงอารมณ์ที่คุณจะได้เจอเมื่อคุณบรรลุเป้าหมายยิ่งคุณรู้สึกได้รุนแรงเท่าไหร่เข้มข้นเท่าไหร่ ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะยิ่งทรงพลังมากขึ้นเท่านั้นจงทํากระบวนการทั้งหมดนี้ซ้ําๆโดยการพูดย้าในสื่อที่คุณเขียนออกมาเราจะเป็นสิ่งให้เราทําซ้ําๆดังนั้นความยอดเยี่ยมจึงไม่ใช่การกระทําแต่เป็นนิสัยที่คุณสร้างต่างหากโดยการพูดย้ําและการสร้างภาพในใจซ้ําๆเช่นนี้คุณกําลังทําให้ผลกระทบจากมันและทําให้สิ่งที่มีความหมายต่อคุณเป็นการส่วนตัวเกิดประสิทธิภาพสูงสุด กฎแห่งการนึงดูจะตอบสนองต่อพลังงานความคิดภาพในใจและความรู้สึกที่ถูกสร้างขึ้นจากการพูดย้ำ affirmation และจิตใต้สำนึกของคุณจะตอบสนองโดยการเก็บความเชื่อใหม่นี้เข้าไปและปฏิบัติต่อมันราวกับว่ามันเป็นจริงแล้วจำไม่ว่าจิตใต้สำนึกของคุณไม่สามารถบอกได้ถึงความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เป็นจริงกับสิ่งที่จิตนาการอย่างชัดเจน จงสร้างสัญญาว่าจะใช้การพูดย้ำ affirmation ของคุณอย่างสม่ำเสมอคุณจะดีไซน์ออกมาในวันนี้นะครับและทำให้มันไปกิจวัตรให้ได้และเป็นสิ่งที่คุณรอคอยที่จะทำใช่ไหมครับนี่เป็นวิธีที่เราเนี่ยสามารถติดตั้งปโปรแกรมตัวเองสมัยผ่านการพูดย้ำย้ำผ่านวิธีคิดและอารมณ์ระดับความเข้มข้นของ,ขอ,งอารมณ์ที่คุณรู้สึกในขณะที่พูดย้ำหรือว่าคุณทำย้ำจะเป็นสิ่งที่กำหนดความเข้มข้นของแรงดึงดูดที่ถูกสร้างขึ้น คุณกำลังโปรแกรมความเชื่อเกี่ยวกับตัวเองและเกี่ยวกับโลกที่คุณอาศัยอยู่โดยใช้การพูดย้ำแต่ละข้อหากพี่ๆหลายคนนะครับไม่สามารถที่จะดีไซน์สิ่งนี้ขึ้นมาได้ก็สามารถไปฟังได้ที่ y YouTube โอป้าอีสานนะครับไปที่เพลย์ลิสต์โปรแกรมจิตโอป้าได้ทำโปรแกรมจิตเอาไว้แล้วนะครับสามารถจะเข้าไปฟังได้ไม่มีอันไหนซ้ำกันนะครับเพราะว่ามันใหม่สดทุกวันเลยเรามีโปรแกรมจิตลงใหม่ทุกวันคุณสามารถไปฟังตรงจุดนี้ได้ และฝึกพูดตามออกเสียงเบาๆหรือว่าออกเสียงในใจตามก็ได้ครับเพราะฉะนั้นก็สามารถไปที่ช่องนี้ได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังช่อง Motivation Podcast มาตลอดนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสำหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสำหรับการสมัครสมาชิกของช่อง Motivation Podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษ ของช่อง motivation podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับและสำหรับคนที่ชอบการพัฒนาตัวเองในด้านของศาสตร์ความสำเร็จนะครับรวมไปถึงการที่จะใช้ศาสตร์ความสำเร็จกับธุรกิจของคุณให้มียอดขายที่เติบโตประสบความสำเร็จในชีวิตมั่งคั่งร่ำรวยอป้ามีเว็บเนานะครับหรือคลาสเรียนฟรี NLP และการตลาดออนไลน์ที่ให้ทุกคนเนี่ยมาเรียนฟร,รีกันได้นะครับซึ่งเราจัดอย่างนี้มามากกว่า3ปีแล้วครับ ด้วยแพชชั่นที่ว่าช่วยผู้ประกอบการโคช้ชนักธุรกิจออนไลน์และบุคคลทั่วไปที่สนใจก้าวสู่การเพิ่มยอดขายสร้างอิสรภาพทางการเงินด้วย n อ p นและการตลาดออนไลน์โอป้าเอนะครับมีประสบการณ์ในด้านวงการธุรกิจเนี่ยมากกว่า14ปีในฐานะผู้บริหารขององค์กรชั้นนำนะครับเป็นคนวางกลยุทธ์ให้กับองค์กรการตลาดรวมไปถึงการออกแบบสื่อมีเดียปั้นทีมขายปั้นร้านค้ารวมไปถึงทักษะการขายการเจรจาต่อรอง จิตวิทยาคนแมนพอร์และแน่นอนครับมากกว่า3ปีที่เราเข้ามาในออนไลน์และเราเนี่ยช่วยผู้คนมีอิสรภาพทางการเงินผ่าน n อ p นและการตลาดออนไลน์ผลลัพธ์นักเรียนของเรานะครับตั้งแต่หลักแสนจนไปถึง40ล้านนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เราเองเนี่ยก็ผ่านประสบการณ์จากการเรียนรู้จากคนระดับโลกหลายท่านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นครูอ้อยนะครับอาจารย์วัตส์ไมเคิลโบดักโทนี่โรบินโรเบิร์ตคุยสกิบไบรอันเทซี่ทีฮาร์ฟเซเคิแบรซิงเกอร์ ลาจิฟและอีกมากมายครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าประสบการณ์เหล่านี้น่าจะช่วยให้ธุรกิจของคุณได้เติบโตมากขึ้นรวมไปถึงหลายคนที่ชื่นชอบสาขาสําเร็จทําให้คุณเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นค้นพบแพชชั่นในตัวเองและเริ่มต้นสร้างชีวิตด้วยความมั่งคั่งร่ํารวยจากตัวคุณเองครับใครสนใจก็ทักมาที่ line oppa esn นะครับและคุณสามารถติดตามช่องทางของอป p อีสานทุกๆช่องทางได้นะครับ เพียงคุณพิมพ์ที่ Google พิมพ์คำว่าโอป้าอีสานภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยก็ได้นะครับแล้วเราพบกันนะครับโอป้าอีสานมาร์โค้ดเอ็สวัสดีครับ